เกมแรกที่เข้ามาในห้องนี้ก็คือให้ทายว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภทตื่นเต้นมากทุกครั้งที่รถไฟผ่านมาสวัสดีครับศักดิ์สิทธิ์พิสารสุพงศ์นะครับวันนี้ก็ขอพาทุกท่านนะครับมาที่บ้านสวัสดินะครับบ้านนี้อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็เป็นบ้านผมกับคุณแอนดรูว์นะครับสร้างขึ้นด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นที่พักอาศัยของเรา2คนบ้านหลังนี้สร้างอยู่บนพื้นที่ประมาณ5ไร่ตั้งใจจะเป็นที่ที่เปลี่ยนบรรยากาศจากการที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยแล้วก็เป็นที่ที่เพื่อนๆจะได้มาปาร์ตี้กันนะครับในช่วงของโควิดนี้เป็นช่วงเวลาที่เรา2คนเนี่ยใช้เวลาที่นี่เยอะขึ้นนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้บ้านหลังที่1ที่กรุงเทพก็กลายเป็นบ้านหลังที่2ไปนะครับมุมที่เห็นนี้นะครับก็เป็นสระว่ายน้ำนะครับของบ้านนะครับก็คือเป็น Infinity Pool นะครับที่สามารถเห็นทะเลได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบนะครับที่จะมานั่งนะครับเพราะว่า1นะครับก็คือได้นั่งติดกับทะเลได้นั่งติดกับสระว่ายน้ำ2ก็คือว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็ได้นั่งดูดาวด้วยส่วนโถงกลางของบ้านนะครับอันนี้เป็นตึกที่เราใช้พักอาศัยอยู่มากกว่าส่วนอื่นนะครับเป็น resident area นะเราอยู่เองก็จะใช้นั่งอ่านหนังสือทานอาหารจริงๆแล้วเนี่ยเราหาพื้นที่ที่จะสร้างบ้านหลังนี้มานานเรียกว่าทางใต้นี่ก็ไปมาหลายเกาะมีการพิจารณาหลายๆอย่างท้ายที่สุดเนี่ยณจุดนี้ยังเป็นจุดที่สามารถขับรถมาได้นะครับถ้าไกลกว่านี้ก็จะต้องมีการขึ้นเครื่องบินแล้วเนื่องจากว่าเรามีหมา3ตัวซึ่งไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะมีหมาไปด้วยนะครับขึ้นเครื่องบินไปก็ไม่สะดวกเท่าไหร่เมื่อมาเจอพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะพิเศษก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นทะเลด้านหลังเป็นภูเขาเราก็จะได้2บรรยากาศและที่พิเศษอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือจะมีขบวนรถไฟนะครับตัดผ่านด้านหลังนะครับซึ่งอันเนี้ยบางคนเขาก็อุ้ยทำไมมีรถไฟผ่านจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ชอบรถไฟตั้งแต่เด็กแล้วผมก็จะตื่นเต้นมากทุกครั้งที่รถไฟผ่านมาและนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่สำคัญมากของบ้านนะครับก็คือห้องครัวเป็นส่วนที่ทุกคนที่มาที่บ้านหลังนี้จะชอบกันมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เนี่ยก็จะไม่ค่อยออกมาจากมุมนี้นะครับต้องลากกันออกมานะครับบอกว่าห้ามเข้าแล้วต้องมีเวลาเป็นห้องครัวปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างจากที่อื่นไปก็คือเวลาเราทำกับข้าวไปแล้วเราสามารถได้วิวทะเลด้วยและวันนี้ก็จะมีเมนูสำคัญนะครับเมนูพื้นฐานอยู่ที่อยู่ในใจของคนไทยโดยทั่วไปเลยนะครับก็คือข้าวมันไก่แต่เป็นข้าวมันไก่วิลาสวาสตินะครับก็รสชาติจะดุเด็ดเผ็ดมันยังไงนั้นเดี๋ยวก็ไปชมกันครับเราก็เผอิญมีพื้นที่นี่นะครับแล้วก็คุณแอนดรูว์เองเนี่ยก็ชอบอยากจะมีเหมือนเป็นแปลงผักสวนครัวตั้งแต่ต้นแล้วจริงๆแล้วอ่ะประเทศไทยเราโชคดีว่าเราปลูกอะไรก็ขึ้นนะครับนี่ขนาดอยู่ติดทะเลเนี่ยในสวนครัวเองเนี่ยก็จะมีพวกพริกนะครับกะเพรานี่เยอะมากนะครับเป็นป่ากะเพราเลยนะครับขึ้นง่ายนะครับไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยกินกะเพรากันเยอะนอกจากอร่อยแล้วมันยังขึ้นง่ายอีกนี่ก็เป็นพริกนะครับซึ่งใช้ได้แล้วเผ็ดมากด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบนะครับของข้าวมันไก่ของเรานะครับคุณแอนดรูว์เนี่ยเป็นคนกินเผ็ดเป็นคนกินรสจัดกินเผ็ดกว่าเราอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบเราจะใส่อะไรตุ้มตามจะมีแต่บอกว่าไม่พอ นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของสวนนะครับของบ้านนะครับซึ่งจากจุดที่ผมอยู่เนี่ยก็จะสามารถเห็นส่วนต่างๆของบ้านนะครับได้จากตรงนี้เราก็จะเห็นส่วนของสวนนะครับแล้วก็ส่วนที่เห็นส่วนของภูเขานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกวิวนึงอีกอารมณ์นึงนะครับและนี่ก็คือห้องสมุดนะครับก็มีทั้งเพื่อนๆให้มานะครับก็มีเพื่อนจากหลายๆประเทศนะครับทั้งเพื่อนเกาหลีเพื่อนญี่ปุ่นฝรั่งเศสหรือคนอังกฤษนะครับก็จะให้หนังสือของแต่ละประเทศมานอกจากหนังสือแล้วก็จะมีพวกของสะสมต่างๆนะครับทั้งพวกบรูนไวส์พอสเลนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีโครงนกกระจอกเทศด้านหลังเนี่ยนะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้มาจากที่ไกลเลยนะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่หลายๆสิ่งที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นของสะสมที่มาจากหลายๆประเทศโดยที่เราไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องเป็นของที่มีราคา
บางทีเราก็เรียกคลับรูมบางทีเราเรียกเกมรูมนะครับห้องนี้เนี่ยถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะเต็มไปด้วยสารพัดสัตว์เลยนะครับตั้งแต่วอลเปเปอร์เบาะเบอร์เนี่ยเห็นมีทั้งช้างมีทั้งเสือนะครับเกมแรกที่เข้ามาในห้องนี้ก็คือให้ถ่ายว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภทและทุกครั้งที่คนตอบเนี่ยก็ไม่เคยมีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับเพราะว่าผมเองกับคุณแอนดูก็ลืมเหมือนกันนะครับมันมีกี่ประเภทก็ต้องมานั่งนับกันใหม่มันก็จะเป็นห้องที่ถือว่าเป็นของสะสมอีกห้องนึงนะครับของพวกนี้มันอยู่ที่คนชอบนะครับราคาไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายแต่มันเป็นมูลค่าทางใจเมื่อเราได้ซื้อมาถือมาเราก็มีความสุขแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับที่เป็นช่วงของโควิดเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เวลาธรรมดานะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่เก่งนะครับยังไงก็คือคนที่เก่งและผมเชื่อว่าวิกฤตการณ์นี่แหละที่จะสร้างฮีโร่ขึ้นมานะครับคุณก็อาจจะเป็นฮีโร่ในวงการแฟชั่นอีกคนหนึ่งนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับ